บาบ้าหวังก้าชี้ชะตาโลก2024เกิดวิกฤตเศรษฐกิจก่อการร้ายผู้นำถูกลอบสังหารเปิดชะตากรรมโลก2024บาบ้าหวังก้าหรือนอสตราดามุสหมอดูตาบอดชื่อดังเกิดวิกฤตทุกด้านเศรษฐกิจล่มสลายอากาศก่อการร้ายช็อกผู้นำระดับโลกอาจถูกลอบสังหารเว็บไซต์ต่างประเทศเปิดคำทำนายชะตากรรมโลก2024ของแม่เฒ่าหมอดูตาบอดคนดังบาบ้าวันก้าฉายานอสตราดามุสแห่งบาลคานทิ้งคำทำนายทายทักชะตาโลกเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากเคยทำนายทายทักไว้ว่าจะเกิดเหตุวินาศกรรมช็อกโลกนายวันๆอย่างถูกต้องแม่นยำมาแล้วก่อนที่แม่เฒ่าหมอดูบาบ้าวันก้าจะลาจากโลกนี้ไปด้วยวัย85ปีตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1990สำหรับคำทำนายชะตาโลกในปี2024แม่เฒ่าหมอดูตาบอดบาบ้าวันก้าทำนายไว้ว่าในปี2024จะมีผู้นำระดับโลกอย่างประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิเมียร์ปูตินถูกคนในประเทศลอบสังหารการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปอีกทั้งหมอดูตาบอดยังทำนายไว้อีกว่าประเทศใหญ่จะทำการทดสอบหรือโจมตีอาวุธชีวภาพในปีหน้าและยังคาดการด้วยว่าผู้ก่อการร้ายจะทำการโจมตีในยุโรปนอกจากนี้เธอยังทำนายไว้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถึงขั้นล่มสลายเธอเน้นย้ำถึงปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นทางภูมิรัฐศาสตร์และอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออกทางด้านสภาพอากาศตามคำทำนายว่าปีหน้าจะเกิดสภาพอากาศที่น่าสะพรึงกลัวพร้อมทั้งเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับรังสีที่เพิ่มขึ้นส่วนด้านการแพทย์นับว่าเป็นเรื่องดีโดยเธอได้ทำนายว่าในปี2024จะมีการรักษาโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดได้สำเร็จอย่างโรคอัลไซเมอร์และจะมีการคิดค้นวิธีรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ในปี2567ทั้งนี้ตามคำทำนายยังกล่าวอีกว่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากแฮกเกอร์ขั้นสูงจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยตรงเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและโรงบำบัดน้ำเธอคาดการว่ามันอาจจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ